ะได้เลี่ยนได้พอเห็นไหมพอดีหลุดตึ๊บแต่ไม่ได้หลุดนะไม่อันนี้เราจะไปที่กลุ่มมาแชร์อันนี้เนี่ยประจำตอนก็ไม่ถ่ายเนี่ยอันนี้สวยดีมืดเหรอไฟโอ้มันมืดไกลนี่มันมืดเพราะว่าแสงมันจ้อใช่ไหมฮะใช่ครับมันมืดเพราะว่ามันย้อนอ่ะเนาะแบบเมื่อกี้ใช่ไหมฮะได้แล้วคุณทีมันหลบกล้องไปไหนสว่างนะมันย้อนแสงนะ3ทุ่มมา5ทุ่มเลยครับคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับอย่างนี้ไหมได้ครับคุณนี้ได้นะครับได้สว่างนี้ก็แนะนำไปก่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ผมเซตอุปกรณ์เดี๋ยวให้คุณทวีแนะนำเกี่ยวเซตอุปกรณ์ก่อนมาไลฟ์ทิ้งไว้ครับเราเดี๋ยวผมฝากผมจะเอาคุณทวีก็พูดเกินๆก่อนก็ได้วันนี้วันทุกวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้วันอังคารทุกวันอังคารนะครับเราจะมาไลฟ์นะครับวันนี้วันพุธครับครูวันพุธครับอ๋อวันพุธอยู่เหนือการไปไลฟ์จริงเลยเซ็กเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ไว้วันนี้ครูหนึ่งจะมาสาธิตสักขนนะครับขนสัตว์นะครับวันนี้นะครับครูหนึ่งกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ก็ชมสินค้าไปก่อนนะครับราคาประมาณไอ้พวกนี้ก็คือชุดออนไลน์ครับครับไอ้ครูชัดมากเลยครับเดี๋ยวฝากแชร์ไม่ได้ขนสัตว์ขนสัตว์ขนนกก็ได้นะขนกระดาษขนนกตัวนั่นแหละพูดฮะตัวนั้นโอเคตัวนั้นเองขอยืมเครื่องนี้นะเรากำลังทำที่พอดีเลยขนสัตว์นี่เราหวังขัดขนนกแล้วก็ถามตอบได้ใช้อุปกรณ์แป๊บนึงครับแล้วก็ชุดกระเป๋ามันจะเป็นแบบนี้นะคุณทวีนะครับได้หนังเทียมด้วยไหมครับมีครบเลยครับพร้อมสัตว์เลยครับผมมีหนังเทียมมีกระดาษลอกลายมีน้ำยาลอกลายมีครบชุดเลยครับในเซตจะมีพร้อมเลยไปถึงก็ได้เลยนะใช่ครับสีที่ได้ไปคือสีจริงนะครับเอาไปสักคนจริงได้เลยนะครับที่เป็นแบบไหนวะโอเคก็อีนั้นที่ขวานี่ใหญ่ไปอีเล็กเกินอีไม้เดี๋ยวต้องเอาเก้าอี้หัวโป่งแบบล้างมือทำงานนะเดี๋ยวผมเซ็ตอุปกรณ์ไปถ้าผมนั่งแบบนี้เองวัดกล้องครูมันชัดขนาดนั้นเลยก็
นานมากนะครับที่เราไม่ได้มาไลฟ์ในกลุ่มมาแชร์ใช่ไหมครับอยากดูวิดีโออยากดูวิดีโอสักเสือวันนี้สักคนเสือพอดีแหละครับสิงตัวครับวันนี้นะครับใช่ๆก็ยังว่ามันเวลาก็อาจจะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปด้วยใช่ไหมครับวิธีการทำนะครับเทคนิคของการเคลือบพื้นผิวละมันจะมีเรื่องของการเคลือบพื้นผิวเข้าสู่รูปทรงวัตถุผมฝากตู้อบฆ่าเชื้อนะครับอันนี้เป็นตู้อบฆ่าเชื้อนะครับไม่ใช่ไมโครเวฟนะครับไม่ใช่ไมโครเวฟนะครับอันนี้แบบนี้เลยท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ไว้ดูย้อนหลังนะครับมีแล้วปิดมาใหม่หรือว่าสนใจอุปกรณ์ฝากก็สอบถามได้นะครับเกียงสากคมไฟเก้าอี้สากหลังที่รองแขนมีครบนะครับหม้อแปลงเราก็มีหลายแบบหลายราคานะครับมีตั้งแต่650บาทนะครับมีตั้งแต่หัดสักใหม่ๆถึงมือโปรเลยนะครับวันนี้ใช้โรตารี่ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้โรตารี่ในเรื่องการสาธิตไฟมันอยู่นี่ครับถ้าเสร็จเอาลง YouTube ไหมครับนะถ้าเสร็จแล้วเอาลง YouTube ไหมก็เอาลงก็คือฝากแชร์อันนี้มันแชร์ได้เลยครับเชิญบานของก็เราก็เอาลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูไปเลือกเอาเดี๋ยวพูดเก่งๆกันไม่งั้นสอนก็มาพูดมาเดี๋ยวครูไปเลือกเอามันเป็นแบบพออธิบายเข้าใจก็สบายดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเห็นแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมสาธิตเรื่องของพื้นผิวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นขนสิงโตขนม้าป่าขนสั้นขนยาวขนดอทขนอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นไงฮะมีพื้นผิวเพราะฉะนั้นการจับอารมณ์พื้นผิวเนี่ยก็คือ1ทิศทางเดี๋ยวสอนเริ่มเอาเสียงเพลงเบาลงก็ได้สวัสดีครับผมครับฝากแชร์นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณหนึ่งนะครับครับก็อย่างนี้ฮะก็คืออย่างสไตล์งานพวกพื้นผิวเนี่ยผมแนะนำก่อนอย่างนึงก็คือทิศทางครับทิศทางของขนเนี่ยทิศทางของการเอียงตัวของขนนะครับเรานึกอย่างนี้ครับความเข้าใจแต่ผมเอาสาธิตแบบนี้ก่อนเขากำลังเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจอุปกรณ์สักก็สั่งได้นะครับขนนกก็จะเป็นขนนกมีพร้อมจำหน่ายนะครับผมอันนี้ก็มีหลายมีเพนหลายตัวอยู่นะครับตอนนี้มีให้เลือกตั้งแต่ราคาตั้งแต่ 1,100 บาทนะครับเพนจิ๋วแล้วก็ถึงตัวนี้จะใช้ดีเลยนะครับT3 นะครับตัวนี้ T3 นะเป็น T3 นะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับแนะนำเลยมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับ
ู้อบเราก็มีนะครับตู้อบฆ่าเชื้อนะเนี่ยได้หลายรูปอ่ะตู้อบก็มีนะครับเดี๋ยวแค่ต้องกลับนี่เองเอาไว้เวลาเปิดร้านเราก็ติดไว้ในร้านเรานะครับเพื่อความสะอาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาปิ้นก่อนแป๊บนึงฮะช่วงรอคนมานะแชร์ไปก่อนครับแชร์ไปก่อนครับจิบจิบไปก่อนฮะพื้นผิวหรือ texture นะครับเป็นการทำงานรูปแบบการสร้างสรรค์ครับสร้างสรรค์ก็คือประสบการณ์ครับเข้าใจตามประสบการณ์นะครับก็คือเราจะใช้ส่วนใหญ่ก็คือประสบการณ์ของเราที่เราเข้าใจที่เราเคยเห็นวัตถุรอบด้านใช่ไหมครับงานศิลปะเนี่ยสำหรับโลกจิตกรรมมันมีแค่วัตถุวาวหรือวัตถุด้านใช่ไหมครับไม่มีของแข็งไม่มีของเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นการให้ค่าไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ได้ครับเมื่อวานนี้วันนี้เราจะข้ามสอบเห็นมือไหมครับครับมาดูก่อนว่าเขาเรียกว่าฝึกหนึ่งได้ค่อนข้างรวบเลยก็คือฝึกสารหน้าเข็มนะครับยืมหนักเชียวผมแน่เนี่ยคือจะเสียงนี้ก็จะดีแน่ใช่ครับใช่ครับผมครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้คือเป็นนักเรียนเพิ่งมาเรียนใช่ไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้จะฝึกถ้าฝึกตัวเนี้ยอันนี้เขาก็เพิ่งเรียนได้นักเรียนได้กี่วันนะถึงสองสัปดาห์กี่ยังไม่ถึงสองสัปดาห์นะก็คือเทคนิคตัวเนี้ยมันต่อยอดของการทำอะไรครับแสงเงานุ่มเนียนสีเนียนนุ่มเพราะว่าต่อให้เป็นเข็มแบนหรือเข็มกลมเนี่ยเราต้องใช้วิธีการซอฟสีเข้าไปเนี่ยซอฟแสงเงาเข้าไปเนี่ยในรูปแบบอะไรครับการลดค่าสีมันประกอบไปด้วย1การลดค่าสีด้วยเจือจางนี่คือผมจะพูดเรื่องแสงเงาละแสงเงาหรือน้ำหนักนะครับวงเล็บน้ำหนักแสงเงาไม่ใช่ขาวดำแสงเงาคือน้ำหนักเชดดิ้งนะครับลักษณะให้ค่าเป็นเพนพื้นที่กว้างแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือระบายให้เท่ากันนะแต่ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักหลายคนว่าทำไมปั่นไม่เนียนนะครับเพราะว่าเข็มมันมีลายผมให้ดูแบบนี้บางคนปั่นเนี่ยอันดับแรกเราต้องฝึกจากเข็มกลมก่อนครับอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดหน้าเข็มเป็นเนี่ยนะปิดสารเข็มเป็นมันจะได้มีช่องว่างเข้าไปในตัวพื้นผิวใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้ผมก็จะทำคร่าวๆตัวนี้นะฮะก็จะมีอารมณ์พื้นผิวด้วยนะครับถ้าเราจะฝึกให้เราแสงเงาเนียนเป็นไงครับเราจะต้องสานเข็มเป็นเนี่ยฮะไม่งั้นเขาบอกว่าฝึกบ่อยๆก็ตายเลยไม่รู้เลยว่าจับประเด็นของการถ้าเป็นเข็มแบนเนี่ยฮะเข็มแบนมันก็จะง่ายหน่อยเพราะฉะนั้นการลดแสงเงาเนี่ยมันมีลดแบบที่1ก็คือลดด้วยเจือจางนะครับก็คือน้ำลินซีดทินเนอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเจือจางลดค่าสีนะครับอันนี้ลดอันที่2ก็คือลดด้วยสีเองนะครับก็คือสีขาวสีอะไรเข้าไปลดมันจะทำให้ทึบแสงใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลดค่าสีไล่เป็นน้ำหนักเข้มกลางจางอ่อนเป็นลักษณะทึบแสงอันที่3คือสเปซที่ว่างก็คือการลดค่าสีด้วยที่ว่างเนี่ยมันจะทำให้เกิดน้ำหนักแล้วก็มีความนุ่มเนียนเพราะฉะนั้นที่เราทำไม่นุ่มไม่เนียนเนี่ยเพราะอะไรครับเราไม่ได้ทำให้สารที่ว่างให้มันเกิดเราทำแต่แบบนี้ฮะแล้วก็ไปลดน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเนียนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเห็นไหมเขาฝึกแบบเนี้ยฝึกอันนี้จะได้ทั้งถ้าจะฝึกแสงเงานุ่มเนียนต้องฝึกสารปิดลายเข็มกลมก่อนเห็นไหมครับปิดลายเข็มละเอียดพอปิดลายเข็มละเอียดเสร็จปุ๊บเป็นไงครับไปใช้เข็มแบนยิ่งง่ายดูเขาปิดเนี่ยมองเห็นชัดเนี่ยเนี่ยอันนี้นักเรียนเรียนแป๊บเดียวพอเขาไปใช้คือแบบฝึกหัดเนี่ยมันฝึกในเรื่องของแสงเงาเนียนนั่นเนี่ยฮะเพราะว่าฝึกเรื่องอะไรครับเรื่องของการสารปิดลายเข็มไงมันไปยิ่งเข็มแบนเป็นไงปิดสารเข้าไปแบบเนี้ยดูเรามีจังหวะช่องที่สวยงามถ้าเราฝึกหนักเราไม่รู้ประเด็นมันเป็นไงครับนานเลยนะครับปิดแบบนี้จะเป็นเข็มแบนเข็มกลมก็แล้วแต่นะครับ
หลังจากนั้นเป็นไงครับปิดเข็มเนี่ยเห็นไหมเราก็เป็นไงใช้เข็มแบนทำไงนี่แหละนุ่มเนียนก็คือปิดลายเข็มครับหลังจากนั้นใส่พื้นผิวเข้าไปแบบนี้ก็ได้ผมไม่ได้ทำปั่นเยอะปั่นอะไรเลยเพราะว่าเรากำลังลดค่าสีด้วยที่ว่าไงสเปซไงเพราะฉะนั้นต้องปิดลายเข็มเป็นนะครับไม่ใช่ฝึกหนักแล้วประเด็นของมันคือปิดลายเข็มครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าการใช้ข้อมือตรงไหนบ้างสำคัญนะครับอันดับแรกสิ่งที่สำคัญสำหรับการคอนโทรลข้อที่หนึ่งคือข้อมือเนี่ยส่วนนี้ทำงานเนี่ยส่วนนี้ทำงานนะครับคอยดูว่าเนี่ยบางคนก็ว่าไม่ได้เลยเล็กๆไม่ได้ละเห็นไหมฮะใช้ข้อมือนะครับแล้วผมก็บิดเฉียงปิดนิดนึงละเนี่ยผมบิดเฉียงปิดนิดนึงละเห็นไหมสารเขาเรียกว่าสารปิดลายเข็มแล้วก็อาจจะทำเท็กเจอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นแสงเงานุ่มเนียนไม่ใช่ว่าฝึกเข็มแบนนะครับต้องฝึกเข็มกลมนะครับถ้าเราจะทำแสงเงานุ่มเนียนเราต้องฝึกเข็มกลมเพื่อจะสารล่องเข็มได้เนียนเข็มแบนมันก็เนียนง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็การให้ค่าของวันนี้จะทำในเรื่องของพื้นผิวใช่ไหมครับพื้นผิวก็คือมีความเป็นโครงสร้างอยู่อย่างเช่นผมอธิบายแบบนี้ก่อนปลาครับหลายคนบอดใช่ไหมฮะถอดรูปทรงง่ายๆก่อนครับก่อนที่จะไปใส่รูปทรงอย่างอื่นผมให้ดูว่าเผอิญเอารูปทรงที่มันแบบไม่คุ้นตามากดีกว่าถ้าจะเรียนให้เข้าใจนะครับมันต้องเข้าใจในหัวก่อนนะเนี่ยดูแบบนี้อันนี้คือสมมติว่าปลาคาร์ฟเป็นรูปทรงนี้เห็นไหมอันดับแรกก็คือความโค้งเนี่ยในโลกจิตกรรมไม่มีของแข็งของเหลวฮะมีแต่วัตถุวาวหรือวัตถุด้านเห็นไหมครับผมจะเขียนให้มันวาวก็ต้องกล้าปล่อยแสงนี่เห็นนะทีนี้ทำยังไงดีนะครับสมมติว่ามันมีลายเท็กเจอร์พื้นผิวใช่ไหมฮะเข้าไปอยู่ในนี้อันดับแรกแหละเราต้องเข้าใจว่าการสานลายเข็มเนี่ยมันจะต้องสานทิศทางเดียวกันของรูปทรงของวัตถุมันจะทำให้ดูเนียนตาใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าทิศทางของรูปทรงของวัตถุเนี่ยมันไปด้านไหนนะครับผมก็ดูทิศทางก่อนกำหนดในสายตาเมจิกเนี่ยฮะมันก็จะยากๆหน่อยหลังจากนั้นเวลาเราทำแสงเงาเป็นไงหลายคนนะฮะอันนี้ผมทำให้ดูว่าไม่ใช่รูปทรงปลาคาร์ฟแล้วแต่เป็นรูปทรงลักษณะเอาวัตถุพื้นผิวใหม่มาใส่แล้วเราก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วการให้ค่าในเรื่องของพื้นผิวอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราต้องเคลือบพื้นผิวนะครับผมก็ให้ดูก่อนว่าเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนให้มันหลุดจากรูปทรงอื่นนะครับเพิ่นมันมาซ้อนตรงนี้หลายคนมีปัญหาวัตถุซ้อนวัตถุอะไรพวกนี้มีปัญหาเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุซ้อนแบบนี้หมาป่าสิงโตเหมือนกันครับอารมณ์งานมันเหมือนกันหมดก็คือมีพื้นผิวแต่ว่ามันจะมีโครงสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับทีนี้เราเป็นหลังจากนั้นเวลาที่เราทำพื้นผิวนะครับสมมติผมทำทีละเกล็ดแบบนี้สารปิดเห็นไหมฮะแม่นยำในเรื่องของการสารเห็นไหมสารปิดนะครับ ไม่ใช่ฝึกหนักละประเด็นมันอยู่ที่การปิดลายเข็มเห็นไหมผมปิดเฉียงเห็นไหมมันจะตัดทำให้เข้มมากขึ้นเนี่ยสารปิดนะครับ
ปิดเฉียงถ้าเราฝึกความเนียนน่ะจริงๆผมว่ามันต้องฝึกที่เข็มกลมนะเพราะว่ามันให้ค่าแบบเช็คตัวเองอ่ะค่อนข้างละเอียดนะครับเนี่ยปิดอย่างนี้นะครับพื้นผิวทุกพื้นผิวเหมือนกันครับเนี่ยผมก็ปิดสารปิดเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับตวัดข้อมือปิดเพื่อให้เกิดช่องว่างในสายเงาสะบัดไปตามทิศทางเดียวกันของรูปทรงวัตถุมันจะทำให้ดูเนียนตาใช่ไหมครับนะฮะใช้ข้อมือในการตวัดเพราะฉะนั้นเราต้องคลายอุ้งมือให้ได้เมื่อเราทำพื้นผิวเสร็จนะมันจะขาวเท่ากันไม่ได้แสงเข้าฝั่งนี้เป็นไงครับเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเพื่อฝังพื้นผิวนั้นรูปทรงนั้นพื้นให้มันอยู่กับรูปทรงใช่ไหมครับเมื่อเราทำพื้นผิวเสร็จต้องเคลือบนะครับเคลือบให้มันไปอยู่ด้านข้างดูโค้งดูเว้านะครับไม่งั้นกลายเป็นว่ามันขาวเท่ากันไม่ได้ข้อแรกเทคนิคเคลือบแสงเงาคือทำพื้นผิวเสร็จแล้วเราก็เคลือบนะครับไม่เคลือบไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นว่ามันแบนอย่างนี้นะมิติของมันก็จะเกิดขึ้นเองก็คือมีพื้นผิวด้วยนะครับบวกกับอะไรครับบวกกับโครงสร้างแสงเงามันยังถูกต้องส่วนเงาให้เว้นรีเฟกต์นิดนึงนะครับสมมติมันมีเงาเนี่ยรีเฟกต์ของขอบวัตถุอย่างนี้ก็ได้อยู่ที่พื้นผิวละแต่ที่แน่พยายามผมว่าตัวนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือมือนะครับสักตัวเครื่องเพนเครื่องปากกาอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ข้อมือนะครับส่วนวัตถุวาวเป็นไงครับแสงคอนทราสต์ตัดก็สมมติสันแสงอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นรูปทรงผมเป็นไงฮะถ้าเราเริ่มจากรูปทรงง่ายๆแบบนี้มันจะทำให้เราไปง่ายนะมันจะเริ่มเป็นวัตถุวาวแล้วเพราะผมเว้นแสงคอนทราสต์แล้วอันนี้คือความเข้าใจโลกจิตกรรมไม่มีของแข็งของเหลวไงฮะมีแค่วัตถุวาวและวัตถุด้านนะครับนะการสานการปิดลายเข็มการสานนะครับทีนี้ก็เข้าไปสู่ของกระบวนการเครื่องสักเองนะครับเป็นเครื่องมือนะเดี๋ยวจ่าสอนมาโชว์นะครับเอาไปขออันนี้ขอลอกลายหน่อยให้ดูลอกลายด้วยนะพอที่ภาพออกไหมครับมันถึงจะฝังพื้นผิวไปกับวัตถุเนี่ยตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะเรียกใช่ต้องลอกลายให้เขาดูหน่อยฝากแชร์ด้วยนะครับนะก็คือเราก็มาดูเราวิเคราะห์ก่อนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือฝึกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้นชื่อว่าฝึกในเรื่องของแสงเงานุ่มเนียนนะครับมันต้องฝึกแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะต้องฝึกแบบนี้เพราะว่าอะไรฝึกสารหน้าเข็มไงฮะไม่งั้นเราก็เห็นไหมดูเขาสารเนี่ยลองไปทำเข็มแบนดูครับอันนี้ขนาดเข็มกลมนะเนี่ยเรียนได้เท่าไหร่เองนะครับประเด็นของมันนะฮะเราฝึกเอาประเด็นไงเห็นไหมฮะเราก็นึกภาพออกเลยดูเขาสารละเอียดเลยเขาใช้ข้อมือเป็นไงฮะเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราเป็นไงครับเราคอนโทรลอยู่แล้วนะครับแล้วมาจับเครื่องสักคอนโทรลไม่ได้เลยไม่ใช่ครับประเด็นมันเราจับไม่ถูกไงผมให้ดูอย่างนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนสิ่งที่ต้องมองเห็นก่อนนะครับวันนี้ผมจะให้เป็นตาของผมนะฮะเหมือนกับว่ามุมในตาผมไปเลยอันนี้ผมให้ดูก่อนทำการบ้านให้ดูก่อนนะฮะให้ดูเรื่องของพื้นผิวก่อนเวลาเราทำงานใช่ไหมครับเราต้องดูเดี๋ยวผมจะจับเป็นตาทางบ้านเวลาเราทำงานเราต้องดูหนึ่งก่อนผมให้ดูแบบนี้ดูเรื่องของความเข้าใจพื้นผิวก่อนนะให้ดูก่อนเอามาท่าอย่างนี้ได้ไหมจะให้เขาเป็นตาเราอะเนี่ยเหมือนเป็นตาสอดเข้ามาเนี่ยสอดนี่ไงเอามาด้านนี้ได้ไหมมันเหมือนเป็นตาที่มองเห็นนั้นแหละเป็นตากูหนึ่งเลยฮะปิดหน้าผากเนาะกล้องปิดหน้าผากเนี่ย
ก็เดี๋ยวมาผมจะอธิบายไปในรูปแบบยังไงวิธีการเรียนออนไลน์เราก็เป็นไงฮะทำให้มันขึ้นไหมขามันนับเช่เดี๋ยวพูดให้ยาวจะให้พาดมาแบบแถวๆเนี้ยสอนเห็นไหมโอเคไลน์ทีนี้มาดูก่อนว่าผมก็จะอธิบายไทยให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราสักเวลาทำงานวันนี้เราจะทำชิ้นนี้นะวันนี้เราใช้เครื่องโรตารี่นะครับใช้หลายๆเครื่องผมจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเราแค่เข้าใจนะครับมันก็สามารถใช้ได้หลายเครื่องเลยนะอันนี้หนีไปนี่ก็ได้ยินเนาะมันดูดเสียงอยู่อ่ะอันนี้ของแมกเซียมของเรามีไหมของมีครูไม่ใช้สิ่งแรกก่อนจับอารมณ์ความเข้าใจของเราก่อนผมให้ดูว่าเวลาวาดรูปอ่ะเราต้องเห็นสองสิ่งนะครับดูแบบก่อนนะครับก่อนสอยเลยใส่ความเป็นศิลปะของเราหน่อยเราใส่ศิลปะอะไรได้บ้างสำหรับงานชิ้นนี้เรามาดูว่าเราจะสามารถใส่ความเป็นจินตนาการได้ยังไงบ้าง 1. จินตนาการของพื้นผิว 2. จินตนาการของการจัดวางให้มันลงบาลานซ์กับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับก็คือเหมือนตัดผ้าผมก็จะให้ดูแบบนี้ให้ดูแบบอันนี้ขยับของไม้เป็นพันเดียร์กูจะได้เผื่อกูเดินอ้อมไปไงนี่กูจะเดินอ้อมไปอย่างนี้เป็นสายตาประชาชนไงผมให้ดูตามเลยนะว่าสิ่งที่เราจะมองเห็นยังไงมาอยู่ฝั่งนี้เลยมือขวาไงนี่ไงทำแบบนี้เลยเห็นนะเหมือนเป็นตาเลยทีนี้ก็จะเป็นเหมือนตาแบบของทางบ้านเลยว่าเวลาเขาทำงานเขาเห็นแบบไหนนะครับว้าวเขาเห็นเป็นไงบ้างสิ่งแรกก็คือเนี่ยเวลาทำดูพื้นผิวนะครับจับอารมณ์ของขนนกตรงไหนยาวตรงไหนสั้นทุกตรงต้องมีทิศทางครับ FC สวัสดีครับสปลาวเลยนะต้องมีทิศทางนะครับหนึ่งละขนนกต้องมีทิศทางขนสั้นต้องดอทขนยาวต้องอะไรครับต้องวิบสิงโตหลายๆคนตรงจมูกอ่ะมันเป็นขนสั้นแต่ไปทำเป็นขนยาวมันเป็นไงฮะมันเลยดูเป็นเหมือนกับว่าสิงโตป่วยนี่ไงสอนครูก็เป็นเหมือนมือทำไปด้วยไงเขาก็จะเป็นเหมือนตาขู่นี่แหละออนไลน์ครูหนึ่งสอนแบบนี้นะครับก็คือให้ทำเป็นเหมือนตาไปด้วยนะครับเนี่ยเหมือนตาประชาชนตาจะให้ดูว่าเวลาที่เขามองเทียบแจมจะได้เห็นท่าเบื้องหลังเด้คืออ่ะนี่ไงเราเหมือนกันแล้วทีเนี้ยโอเคล็อกลายก่อนใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมสักแค่ดอกนี้ดอกเดียวโมเมนต์อุปกรณ์นะครับชุดสักวันนี้ผมจะใช้งานเทคนิคขาวดำผมจะใช้แบบนี้นะครับเข็มสักเบอร์วันนี้ผมจะใช้ของร้านคุณทวีด้วยการใช้นี่ตัวนี้หนึ่งแล้วก็เข็มก้านเข็มฮอกก็ได้อันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะใช้เฉพาะโรตารี่ละแบบ power supply ตัวนี้ไอ้ตัวธรรมดานะครับมันมีหลายแบบไงก็เลยจะใช้หลายแบบกับแล้วก็สี2ฝานะครับใช้สี2ฝาก็พอแล้วใช้เข็มกลมเบอร์เดียวนะครับจะใช้อยู่เบอร์สำหรับหนังเทียมผมว่าใช้เบอร์3ถ้าคนจริงก็จะประมาณเบอร์7เบอร์5พอแล้วนะครับทีนี้ผมจะทำเพิ่มเทคนิคลงไปด้วยก็คือเคลือบแสงเงาอย่างที่ว่าเคลือบพื้นผิวอ่ะ
ข้าไปด้วยนะครับลอกลายก่อนเวลาลอกลายนะครับเวลาเราสักมันยืดใช่ไหมเนี่ยผมก็จะลอกลายตรงไหนเป็นลักษณะกลัวเห็นเป็นเส้นขนก็ต้องปะหน่อยนะครับผมทำเร็วนะครับวันนี้เนี่ยอนาโตมีเราต้องดูให้แบบเข้าใจหน่อยนะครับก็คือพวกการให้ค่าตานะครับเนี่ยเวลาเราดูลอกลายเราดูจากด้านหลังครับเช็คด้านหลังนะกระดาษนุ่มๆรองนะครับผมสปีดนะครับกระดาษนุ่มๆรองตรงไหนเป็นเส้นปะปุ๊บเนี่ยก็รักษาโครงสร้างไว้นะครับฟอร์มของตัวนกนะครับเห็นไหมมันยังมีฟอร์มอยู่เราดูตรงนี้ฟอร์มคือโครงสร้างเป็นมัดที่ตึงตรงไหนเรากลัวงงก็ใส่เฉดสีแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่ออะไรบางทีมันลายมันยุบยับเยอะเนี่ยเหมือนลอกลายไอ้ตัวที่คุณเห็นเนี่ยที่เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เห็นอยู่เพราะว่าเวลาเราลอกลายเนี่ยเราลอกลายระวังงงกว่าเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะงงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราเป็นไงครับเราพยายามเช็คเวลาลอกลายเราดูฝั่งนี้นะครับไม่ได้ดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้เส้นปะคือเส้นรักษาโครงสร้างฟอร์มตัวนกนะครับต้องมีแกนกลางผมก็ใส่ถ้าเป็นพื้นผิวก็ใส่พื้นผิวแบบนี้เลยนะครับเพื่อจะได้แบบลดการดูแบบละเนี่ยคือจับอารมณ์ตั้งแต่ลอกลายเนี่ยให้มันเป็นฟิลเลยนะฮะฟอร์มขนนกอีกเห็นไหมฮะดูทิศทางดีๆนะครับทิศทางของขนนกอ่ะคือตัวสำคัญเลยครับหลังจากนั้นผมผ่าครึ่งนิดนึงเพื่อจะบอกว่าเทคนิคแสงเงาตรงนี้ให้มันเห็นเป็นลักษณะนะดูออกว่าเป็นแสงเงานะครับปึ๊บตรงไหนที่มันเป็นพื้นผิวได้เราก็ทำเลยครับอย่างเช่นผมระเบิดเส้นเนี่ยผมก็ระเบิดไปเลยนะครับเวลาเราสักมันจะได้ง่ายฮะเนี่ยฮะเป็นน้ำหนักวิบไปด้วยนะครับเนี่ยเราก็เวลาเราดูแบบเราดูฝั่งนี้ใช่ไหมครับดูฝั่งนี้เลยหลังจากนั้นเคลือบแสงเงาหน่อยเพื่อกันแบนนะครับแล้วแต่ความเข้าใจนี่ผมให้ดูว่าสมมติผมทำงานเห็นไหมเคลือบแสงเงาเพื่อให้ดูว่ามันดูมีน้ำหนักเราจะได้ทำไงครับรู้น้ำหนักเส้นเวลาเราเดินเส้นสเก็ตเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เคลือบหน่อยเนี่ยถ้าสมมติว่าทำงานจริงเนี่ยผมมองว่าลอกลายเนี่ยนานได้ใช่ไหมครับแต่อย่าตอนสักเนี่ยอย่านานขอบเส้นของแสงเงาเราเป็นไงครับใส่ไปเลยทิศทางนะครับการคอนโทรลมือคลายอุ้งมือเห็นไหมฮะเนี่ยผมก็ว่าคลายอุ้งมือแล้วเห็นไหมก็ตรงไหนที่มันมีมิติผมก็ใส่ลักษณะมิติเข้าไปด้วยใช่ไหมครับคือให้มันลอกลายเนี่ยมันเหมือนเราก๊อปมาจากแบบละเราก็เป็นไงครับเราก็ทำให้มันเหมือนกับว่าดูแบบน้อยลงผมติดกล้องไงก็ได้อยู่เวลาเราทำงานก็พยายามฝึกในเรื่องเข็มเบอร์3นะครับตรงไหนมีแสงเงาก็เคลือบหน่อยเห็นไหมเคลือบให้ละเอียดเคลือบเนี่ยก็คือบอกมิติของรูปทรงไว้หน่อยว่าเข้มอ่อนยังไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันแบนทิศทางของขนนกนะครับสิงโตขนหมาป่าอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าเรียนออนไลน์เนี่ยผมจะทำให้แบบทางบ้านอ่ะเป็นตาผมไง
จะได้เข้าใจใช่ไหมไม่ได้ดูกับหัวกับหางนี่นะมันจะดูออกเป็นขนนกไงใช่ไหมฮะเนี่ยนะก็คือใส่มิติเข้าไปหน่อยคือผมใช้การลอกลายแบบเส้นเอาลายสเก็ตเนี่ยฮะเพื่อจะได้จับฟิลอารมณ์ของพื้นผิวไปด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราสักเนี่ยมันขาดอารมณ์ของความเข้าใจฮะให้ดูว่าตัวนี้มันนุ่มนะมันสากตานะอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตีกรอบแบบนี้ก็ได้เพื่อกันเวลาที่เราสักใช่ไหมครับเราถึงหนังเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าทิศทางของแสงเงาไปถึงไหนบางทีมันยืดผมก็ใช้วิธีการเคลือบแสงเงาแบบนี้ไว้มันจะเป็นน้ำหนักเห็นไหมเราจะรู้น้ำหนักแล้วว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเราสักง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเพราะว่ามันเกือบเป็นรูปทรงแล้วเวลาดูลอกลายเราต้องดูฝั่งนี้นะครับไม่ได้ดูฝั่งข้างหน้านะครับต้องดูฝั่งด้านหลังอารมณ์กิ่งไม้หลักก็ต้องลอกเป็นอารมณ์กิ่งไม้ไปเลยผมเอากิ่งไม้ตัวนี้แล้วกันนะผมก็ต้องลอกเป็นเหมือนเท็กเจอร์เหมือนกันกิ่งไม้เหมือนกันนะฮะเนี่ยปึ๊บคือลอกลายเนี่ยมันต้องเป็นแบบเลยเพราะว่าเราก๊อปแบบมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันไม่ควรจะทำให้เรางงอีกผมก็เอาประมาณนี้อารมณ์ดอกไม้ก็ใช้เวลาลอกลายพยายามใช้เป็นน้ำหนักเอาลายด้วยนะครับสิงโตเสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกันครับเหมือนนกนี่แหละมันมีหลายน้ำหนักผมจะใช้เอาลายเข้าไปด้วยมีความเป็นหนักเบาอ่ะเจสอนก็เขียนโค้งแค่นี้พอโค้งแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนมันเมคไงศิลปินเขาก็เมคนะครับเนี่ยผมก็เขียนคือเขียนเป็นลักษณะเราเมคเอาอะเมคไม่หันอากาศนะครับเพราะเราต้องเข้าใช้ความเข้าใจเข้าไปกับงานด้วยนะไม่งั้นขาดชีวิตมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ารูปอะไรดูยากใช่ไหมครับผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเกสรอย่างเงี้ยก็เป็นไงฮะมันก็เมคไม่หันอากาศก็ได้อันนี้เป็นขีบเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกึ่งภาพเหมือนหน่อยก็มันต้องไม่ตึงไม่คมใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็เคลือบแสงเงาไว้หน่อยว่าตรงนี้มันอยู่ด้านหลังเพื่อมันรู้ว่าอยู่ด้านหลังเห็นไหมอารมณ์กิ่งไม้ล่ะถ้าสมมติมันมีกิ่งไม้ยาวสมมติผมว่าตรงนี้คือกิ่งไม้ยาวสมมติผมมีกิ่งไม้ยาวก็อันนี้ผมให้ดูว่าการเมคนะเนี่ยก็คือใช้ความเป็นพื้นผิวของกิ่งไม้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนะครับคือเราต้องทำให้เป็นพื้นผิวของมันไปเลยนะครับเพื่ออะไรฟิลลิ่งมันอารมณ์งานมันได้มากกว่าใช่ไหมฮะไม่งั้นมันกลายเป็นว่าดูแล้วมันเป็นสายไฟเป็นอะไรนะผมก็ใส่ว่ามันคือเปลือกไม้เนี่ยมีขาดเห็นนะนี่ผมก็อาทิบางทีก็ใบใส่แค่นี้นะครับเห็นไหมมันเลยกลายเป็นว่างานมันมีชีวิตตรงที่ใส่จินตนาการเข้าไปด้วยเนี่ยผมก็ใส่จินตนาการเข้าไปด้วยว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นใบนะเนี่ยเพิ่มเข้าไปหน่อยใช่ไหมครับจบเลยเสน่ห์ของงานศิลปะมันอยู่ที่จินตนาการนะ
ี่ยแล้วแต่เราดูลอกลายเราดูฝั่งนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเป็นไงครับเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านได้ไม่ใช่หมดแล้วนะครับเก็บให้เนียนก็เป็นไงก็ใส่แสงเงาแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะเวลาเราลอกลายเนี่ยผมใส่แสงเงาเคลือบแบบนี้เลยเพื่อให้แบบมันอ่ะมันดูง่ายมากขึ้นแม้กระทั่งสมมตินะอันนี้ผมจำลองให้ดูว่าดีเทลมันใหญ่ๆนะผมแบ่งครึ่งเสร็จปุ๊บโครงสร้างตัวมันอ้อมแบบนี้ผมก็ใส่ให้เราเข้าใจไงว่าวัตถุนี้มันโค้งเว้าไปด้านไหนใช่ไหมมันจะได้ดูเป็นไงครับสานเส้นนะครับการสานเส้นต่างๆเนี่ยมันยังต้องการรักษาโครงสร้างของงานไว้อยู่อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมดื่มน้ำแป๊บนึงแล้วก็แปะลอกลายนะเอาตัวไหนแปะนี่เหรอใช้ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเนาะใช้ตัวนี้เนาะแปะเวลาเราตัดก็ตัดคือ1ฟอร์มใช่ไหมครับตัดฟอร์มแบบเหลือไว้สักเซนนึงเงี้ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้แบบมีขอบพื้นที่ไว้แปะนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับอันนี้แชร์ได้ครับตอนนี้เขาถึงวันที่31ไงที่ฝ่ายขายเขาจัดโปรสตูดิโอนะครับจำนวนจำกัดรับออฟไลน์เนี่ยคือเรียนที่โรงเรียน 15,000 นะครับเรียนตัวกับผมนะฮะมันเรียนอยู่สตูดิโอแล้วไงไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่ก็เลยมีคนเล่าได้ปึ๊กเวลาแปะแบบสมมติจำลองอ่ะผมจำลองว่าแปะแขนแปะอะไรเงี้ยอันดับแรกเดี๋ยวเผื่อเอาไว้แบบใช้ต่อดูหน่อยฝั่งนี้กันเพราะฮะเอาอันนี้ท้าแล้วเหรอปกติก็มาร์คหัวท้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเอาไว้เผื่อเขียนด้วยไงเนาะเสียดายมันปึ๊บแปะลงแต่หนังเทียมคือหนังเทียมนะครับเรียกจากตรงกลางก่อนนะครับเรียกจากตรงกลางนะครับน้ำยาลอกลายที่ดีคือแปะแล้วไม่เด้งนะครับอันนี้มันเป็นหนังเทียมไงฮะเนี่ยเรียกจากตรงกลางแล้วก็ปล่อยออกนะฮะรอมันแห้งสามชั่วโมงฮะรอแค่แล้วสามชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับเจาะก็ได้อันนี้เอาตรงนี้ขยับขาหน่อยติดขาฮะเออทีนี้เรามาดูว่าหลังจากนั้นก็ใส่เลยให้ใส่ถุงมือจริงๆก็ใส่เดี๋ยววันนี้ใส่ถุงมือเนาะเดี๋ยวเขาว่าแต่มันมองคือจริงอยากให้เห็นการจับการคอนโทรลอันนี้ไปฝั่งไหนได้ดีกว่าไหมเดี๋ยวผมจะใช้เข็มกลมกับสีนะครับสีมันต้องมีแบบเวลาเราทำเหมือนกันครับเวลาเราทำงานเนี่ยผมให้ดูแบบนี้ศิลปินเวลาเขาเขียนน่ะตาเขามองตรงนี้นะครับไม่ใช่มือเขาทำตรงนี้แต่ตาเนี่ยต้องมองแบบต้องเห็นสองสิ่งพร้อมกันจะไม่ทำแบบนี้นะฮะผมให้ดูแบบนึงหลายคนทำแบบลักษณะดูแบบนี้ปุ๊บเสร็จหลังจากนั้นก็ทำแบบนี้มันทำยากปุ๊บทำแบบนี้เสร็จกลับมาดูแบบนี้แล้วก็มาทำแบบนี้ไม่ได้ครับมันต้องแบบนี้ไงมันต้องเห็นสองสิ่งพร้อมกันนะครับเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นสองสิ่งพร้อมกันมันจะได้เป็นไงครับอ๋อนี่มันบังว่าอยู่ตัวหนังสือเป็นไงเราจะได้เป็นไงมือทำตรงนี้ตามองตรงนี้เห็นไหมฮะผมจะให้ดูว่าตามันจะได้เป็นไงครับมีตัวเทียบแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยมองแบบนี้แล้วทำแบบนี้ตายเลยไม่มีตัวเทียบครับแล้วก็มาดูแบบนี้เพี้ยนครับต้องทำแบบนี้และเห็นแบบนี้ไปพร้อมกันมาถุงมือใส่เลยนะครับมั่นใจแล้วสอยคิวเลยใส่เอาหยิบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยใส่หรือเปล่ามือใส่ไหมใส่เพราะว่าจริงๆผมอยากให้เห็นการจับไงแต่ไม่เป็นไรเนาะเพื่อเดี๋ยวออกข่าวกีฬาไงเดี๋ยวผมออกข่าวกีฬาทำไงนะเยอะอยู่เท่านี้
มันอยู่ที่นิสัยเนาะผมว่าอันนี้มันเปลืองไงใช่มั้ยถ้าสมมุติว่าเราฝึกอ่ะเราฝึกอยู่ห้องนอนเราก็เป็นไงเราก็คนเดียวเนาะไม่เป็นไรหรอกแต่อันนี้ผมเพื่อประชาชนไงเดี๋ยวผมติดขาเอาตัวนี้ออกนิดนึงก่อนครับโอเควัดเขาใช้วัสลีนหรือว่าอะไรที่มันอุ้ยมันล้างวัสลีนเนาะวัสลีนพวกเดี๋ยวสอนสอนดูนะทีนี้จะเห็นนะมือเอ้ยมือครูต้องอยู่ฝั่งนั้นดีกว่ามือขวาบางนี่ไงมือซ้ายมือฝั่งนี้จะไม่บางใช่ไหมเห็นมือเลยสอนก็ดูเหลี่ยมกล้องให้ครูแล้วกันจะเห็นเหมือนกับว่าสองสิ่งพร้อมกันนะครับอันดับแรกก็คือเราจะเริ่มจากมือทับลายก่อนจับอารมณ์ว่าขนนกนะครับมีทิศทางนะครับมั่วไม่ได้นะครับมีทิศทางใช้วิธีการทำพื้นผิวก่อนเราค่อยเคลือบแสงเงามันถึงจะทำง่ายนะครับผมใช้เข็มก้านธรรมดานะครับของร้านทวีของชื่อร้านทวีอะไรนะซับบุญก่อสร้างไม่ใช่ก็เบอร์โทรเนี่ยฮะเบอร์โทรเดี๋ยวเขียนเบอร์โทรไว้ให้ก่อนเบอร์อะไรนะครับ0998730190เขาสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับวันละแพ็ควันละ3ขวดไม่ใช่อันนี้คืออุปกรณ์นะครับอันนี้ลบได้แต่อันนี้ห้ามลบไม่ใช่เอาเครื่องกูเอามาทีนี้มาดูก่อนว่าเครื่องนี้มันตีสั้นหรือตียาวใช่ไหมฮะเราต้องดูก่อนว่าเครื่องนี้ตีสั้นหรือตียาวใช่มองเห็นมองแปลงก็ให้มองเห็นหน่อยอันนี้ลบได้แต่อันนี้ห้ามลบไม่ใช่มองเห็นไฟไหมมองเห็นอยู่เนาะตอนนี้ก็ใช้คือใช้ตัวเนี้ยคือค่อนข้างตียาวด้วยการวัดแบบนี้ครับก็คือถอยเข้าไปแล้วก็กดออกมาเนี่ยตียาวสุดมันเท่าไหร่ผมก็มาดูก็คือดูจากปอกเข็มเสมอเข็มใช่ไหมแล้วก็ดันออกมายาวสุดตัวนี้มันจะค่อนข้างตียาวหน่อยประมาณ4มิลคือเหรียญ12เหรียญนะครับเนี่ยเหรียญ12เหรียญผมจะสาธิตเข็มลอยฝึกมือนิ่งนะครับก็คือปล่อยประมาณครึ่งเซนนะครับเกือบเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะคือปล่อยค่อนข้างไหนล่ะค่อนข้างยาวหน่อยก็คือประมาณเหรียญ10กับ3เหรียญเลยนะครับทีนี้แบบเราต้องมองเห็น2สิ่งพร้อมกันนะครับใช้น้ำควบคุมหมึกด้วยกระดาษทิชชู่นะครับเวลาจุ่มหมึกก็ให้มันเหนียวๆหน่อยเช็คหมึกด้วยกระดาษทิชชู่แบบนี้นะครับก่อนสักสีเหลวๆต้องขอสีหน่อยสอนมันน้อยไปอ่ะครูปล่อยเข็มยาวสีเหลวๆก็ไม่ใช่เข็มเล็กๆต้องใช้สีเหลวหน่อยนะครับผมไว้เข็มค่อนข้างยาวนะฮะเพื่อให้ทางบ้านเห็นเข็มลอยฝึกเข็มลอยครับอิสระในการคอนโทรลทีนี้เราก็ดูก่อนอย่างผมจับอารมณ์กิ่งไม้ก็เขี่ยนิดนึงดูรอบเครื่องก่อนต้องเอาลอยลองนี้ไม่งั้นมันชื่อเดียวครับตัวนี้เวลาเราหนังเทียมอยู่บ้านเราฝึกนะครับเอาลอยลองสักแผ่นหนึ่งหน่อยเพราะว่าเข็มมันบางเนาะมันแป๊บเดียวมันชื่อแล้วผมใช้เครื่องคล้ายๆกับทางบ้านนะครับมีหมดครับของร้านคุณทวีเขาจำหน่ายหมดเลยไง
ต้องลองนิดนึงหนังเทียมนี่มันแผ่นละเท่าไหร่ครับแผ่นละ100 บาทอ๋อแต่มันก็ฝึกได้แบบหลายงานเนาะฝึกได้2หน้าเลยนะครับใช้ได้2ใช่ๆๆแบบนี้นะครับมันไม่บวมเนี่ยมันดีดีใช่การจับอิสระ360องศานะครับดูหน้าจอให้หน่อยนะเผื่อมันหลุดเฟรมแล้วก็สักจากมือทับลายจับอารมณ์พื้นผิวกิ่งไม้กำหนดแสงมาปุ๊บแสงเข้าฝั่งหัวนกแบบนี้แสดงว่าผมต้องรู้แล้วว่าฝั่งนี้นอมืดกิ่งไม้มีเปลือกไม้นะผมจะนึกถึงของการเวลาที่ทำงานเนี่ยผมจะนึกถึงอารมณ์ของการเขียนผู้กันไงสีน้ำไงเวลาเราเขียนเนี่ยเราไม่เอากระดาษทิชชู่ไปซับมันออกอีกนะฮะใช้เทคนิคเข็มรอยนะครับอ๋ออันนี้เพิ่มแล้วโอเคผมใช้เทคนิคเข็มรอยแล้วก็ใช้วิธีการจับจังหวะก่อนเรายังไม่เห็นไหมเช็ดเวลาเช็ดก็เช็ดออกฝั่งนี้ผมเดินเส้นโครงสร้างก่อนเส้นโครงสร้างของฟอร์มมันก่อนนะครับมันปล่อยเข็มยาวก็คือถ้าเข็มเบอร์เล็กนะผมว่าสีเหนียวๆหน่อยก็คือไม่งั้นมันไม่มีอะไรเกาะใช่ไหมฮะก็ระบบโรตารี่ผมว่ามันก็อุ้ยสอนมันต้องถูกเรียนหรือเปล่าไม่อยู่มันหลวมนี่เหรอทางบ้านก็ระวังนะครับกำอุ้งมืออย่าให้อุ้งมือมันกำนะครับใช้กระดาษทิชชู่เข้าไปอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้มือเราอุ้งมือเราอิสระนะครับหรือเอายางนะครับเข้าไปรัดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะไม่งั้นจบเลยนะครับถ้ามือเราไม่อิสระแล้วเนี่ยไปยากดอกไม้ผมก็วิบเอาเลยนะครับเหมือนกับว่าพวกดอกไม้พวกอะไรพวกนี้มันเป็นรูปทรงของธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็เห็นไหมผมก็วิบเอาเลยนะครับเห็นไหมมันไม่ต้องการความคมนะฮะมันต้องการลักษณะเป็นธรรมชาติไม่มีเส้นไงฮะเราก็เลยต้องเดินโครงสร้างลักษณะเป็นการวิบเขย่าพื้นผิวนิดนึงขั้วมันก็ใหญ่ๆหน่อยนะฮะนี่ผมเมคขึ้นมาแสดงว่าผมเข้าใจในเรื่องของอารมณ์งานละนะอันนี้ใส่ความเข้าใจของเราเข้าไปด้วยนะครับให้มันผมว่ามันโดนแสงหน่อยกล้าปล่อยบ้างบางทีเราก็ต้องกล้าปล่อยนะครับกล้าปล่อยจังหวะกล้าปล่อยแสงสว่างอย่างเงี้ยผมก็ปล่อยบางทีปล่อยให้มันแสงสว่างพวกนี้จะจัดไปเลยนะครับเนี่ยผมปล่อยให้กิ่งไม้มันโดนแสงจริงๆก็ผมอยากให้เห็นมือดีกว่าไม่งั้นมันจะไม่เห็นการคอนโทรลอิสระเนี่ยต้องอย่าถอดมือนะไม่ใช่ถอดถุงมือมันจะได้ดูการจับไงการจับเนี่ยฮะสามารถพายอิสระได้เวลาเขียนเกสรก็เนี่ยเขียนเป็นมหานากาศนะครับเนี่ยแล้วก็ดอกนิดนึงเราก็ขึ้นภาพรวมก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเข็มฮอกนะครับมาลงเป็นเข็มสายเงาเคลือบเร็วนะครับเพราะว่าอุ้ยตกใจหมดเลย
เดี๋ยวผมจะเอาเข็มแบนนะครับมาให้ในเรื่องของน้ำหนักของการทำงานด้วยนะครับผมก็วิปออกดูแบบเห็นไหมฮะลงเข็มลงนะครับอย่างนี้นะครับลงแบบเปลือกไม้ก็ต้องเป็นเปลือกไม้นะครับลงเข็มเนี่ยถอนเข็มออกนะฮะลงเข็มลงนะครับเปลือกไม้ยังมีความเป็นสากตาอยู่แล้วก็ข้างบนมันโดนแสงสว่างก็ปล่อยมันหน่อยนะครับต้องกล้าปล่อยแสดงว่าผมเข้าใจในอารมณ์เปลือกไม้ไงก็เลยถ่ายทอดมาลักษณะเหมือนมีความเป็นเปลือกไม้ด้วยนะครับเขย่าเครื่องเขย่าเส้นแล้วก็นะต่อเหมือนเขาแหละครับเขาก็วาดเขาก็ใส่จินตนาการของเขาใช่ไหมครับเราก็ความเข้าใจของเราเราก็ใส่เข้าไปด้วยหน่อยเห็นไหมทีนี้ขอบคงสร้างแบบขนนกเป็นไงครับบิบตามรูปทรงเลยอย่าให้มันคมเลยนะเนี่ยผมก็ดูแบบอันนี้เริ่มไปดูแล้วเห็นไหมชอบใช้ความเข้าใจตัวเองแล้วทีนี้มันก็ต้องดูแบบไปด้วยนะครับอันนี้ผมเริ่มเดินลักษณะขอบโครงสร้างงานนะครับเป็นขนนกด้วยการวิบแหลมวิบนะเพราะฉะนั้นขอบโครงสร้างงานก็ต้องเป็นไงเป็นลักษณะขนนะครับหนุมานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ค่อยมาเคลือบเทคนิคด้วยเข็มแบนเพราะฉะนั้นผมดู2สิ่งไปพร้อมกันละมันไม่มีก็เดี๋ยวขอใช้ฮอปก็ได้มั้งครับใช้เข็มฮอปลงเข็มแบนจะได้เร็วพอดีไม่นานแล้วนะเนี่ยเอาตัวไหนครับตัวไหนก็ได้ครับที่อยากนี่เลยตัวนี้เลยนั่นเท่าไหร่อ่ะตัวเป็นใช่ไหมฮะตัวนี้มันมีคอร์สออนไลน์ไงเราคอร์สออนไลน์แล้วก็เขาจัดอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับ 8,000 ได้อุปกรณ์ด้วยนะครับวิบก็ถอนเข็มออกนะฮะหนังเทียมคือหนังเทียมนะฮะหนังเทียมก็ยังว่าแหละค่อนข้างแข็งนิดนึงผมจะนึกถึงคือไม่เช็ดบ่อยไงนะฮะผมจะไม่ค่อยเช็ดบ่อยเพราะว่าลดค่าสีด้วยน้ำนะครับเส้นจะได้อ่อนนิดเข็มก็ดูทิศทางดีๆฮะเห็นไหมผมดูทิศทางนิดนึงดูทิศทางของงานนะครับเนี่ยดูทิศทางของงานแล้วก็ค่อยมาแต่งเก็บนะครับเราลงไปก่อนลงไปลักษณะให้มันเป็นฟอร์มก่อนนะครับเนี่ยผมก็ลงเป็นฟอร์มก่อนขนนกมันก็ต้องมีความเบาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นฟอร์มโครงสร้างให้ชัดเจนก่อนนี่นะอันนี้คือการทำพื้นผิวลักษณะขนสั้นนะครับเนี่ยขนสั้นก็คือถ้าเป็นขนยาวล่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูด้วยครับตอนนี้ผมทำโครงสร้างนะครับใช้เข็มกลมทำเนี่ยลักษณะเป็นโครงสร้างนะ
เป็นโครงสร้างงานก่อนนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะครับเอาเพนสอนได้มั้ยครูจะเป็นจิ๋วอ๋อเป็นจิ๋วเดี๋ยวผมใช้ให้ดูคือถ้าสมมติว่าเอาเร็วเอาง่ายละโอ้โหตัวแค่นี้เองเหรอสายของมันโดยเฉพาะนะครับอุ้ยดูดิเทคโนโลยีมันเหลือแค่นี้แล้วว่ะเป็นจิ๋วครับเข็มมันมีไหมครับเข็มฮะแต่ก่อนอันยิ่งของคุณทวีอะไรนะมี power supply ตรงนี้เนาะมีเข็มฮอกไหมผู้ขอเข็มฮอกเนี่ยเทคโนโลยีฮะมันเริ่มแบบพัฒนาใหญ่เลยนะเอาเข็มกลมได้ก็ได้ถ้าทำขนอ่ะผมแนะนำว่าทำเข็ม M1 ครับเข็มแม็กมันจะทำละเอียดเรียบดูดิแค่นี้เองครับอันเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่คนละรุ่นครับเหรอถ้าเราทำขนก็ใช้เข็มแม็กเดี๋ยวผมไปเอาเข็มแม็กทำสีโตทำอะไรแฝงเข้าไปด้วยวิธีทำมันจะมีก็เดี๋ยวเราผมจะแฝงไปด้วยว่าใช้เข็มหลายเบอร์นะไม่เป็นแบบใช้แม็กนะครับเส้นขนมันจะสวยเนียนนะใช้หน้าปัดฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่อ่ะมันจะได้แม่นหน้าเข็มเร็วใช่ไหมพี่ถ้าเราใช้แม็กเนี่ยมันจะขนค่อนข้างละเอียดสมมติว่าผมเอาสปีดเร็วเนี่ยก็ใช้เข็มแบนนะมันจับฝั่งนี้ฮะอ๋อเฮ้ยโอ้โหเท่าไหร่ครับแบบนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคา 1,790 บาทครับ 1,700 เองนะทีเดียวเองคือจับถูกทางเลยฮะอย่างนี้นะโอ้ยมีที่รองมือด้วยของมันเองเลยนะใช่ครับผมใช้เทคนิคเข็มร้อยของแบรนด์นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนลักษณะการเก็บรายละเอียดเป็นขนเนาะเฉือนนะครับเฉือนให้มันเฉือนเป็นแบบนี้ถ้าสมมติเป็นขนสิงโตก็เฉือนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับระวังมันไม่เป็นเส้นนะฮะเฉียนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมถ้าเป็นแม็กมันจะค่อนข้างเนี่ยเฉียนลบไปหาสามเหลี่ยมนะครับสมมติเราทำแต่อันนี้ผมใช้เข็มลอยไงถ้าเข็มจมมันก็จะเร็วหน่อยปุ๊บสะบัดแบบนี้เลยนะทีนี้เรามาใส่งานก็เอียงเข็มได้ครับผมว่าเนี่ยผมก็ใช้วิธีการเอียงเข็มเอานะครับแต่ว่าใช้เทคนิคเข็มลอยเอียงเข็มจับฟิลลิ่งงานเนี่ยปึ๊บให้เข็มแบนทำเลยไม่ต้องเดินเส้นนะครับใช่ก็งานนี้มันไม่ค่อยโชว์เส้นอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีการเอียงหน้าเข็มนะครับเข็มมีสีหน้าผมก็ใช้วิธีการเอียงหน้าเข็มเอาหนังเทียมก็หนังมันก็คือหนังเทียมอาจจะแข็งหน่อยนะครับแต่ที่แน่ๆก็เราฝึกนะฮะฝึกจับอารมณ์เห็นไหมคือถ้าเป็นเข็มแบนอ่ะผมว่ามันละเอียดดีนะครับเห็นไหมดอทเอาผมแทบจะดอทเอาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือวางให้เป็นลักษณะดอทเป็นแนวขนเพื่อให้เกิดเส้นขนเข้าไปนะฮะขึ้นงานก่อนนะครับขึ้นภาพรวมก่อนตกขอบผมขึ้นภาพรวมก่อนก็คือภาพรวมงานทั้งหมดด้วยการใช้เข็มแบนทำไปเลยอ่ะสปีดละเห็นไหมบางทีก็ดอดเอาแบบวางจิ้มๆเฉยๆฮะให้มันดูเป็นลักษณะรูปทรงพื้นผิวของขนนกด้วยนะฮะถ้าเป็นเข็มกลมนะผมว่ามันใหญ่ไปนะบางทีมันอารมณ์มันเส้นมันใหญ่ไปใช่ไหมฮะมันรวมกันเนี้ยมันไม่เหมือนเข็มแบนมันเดี่ยวเนี่ยคือผมทำแบบอย่างเงี้ยคือวางเฉือนเฉยปุ๊บ
เนี่ยให้มันเป็นลักษณะวางดอทเนี่ยฮะมันหน้ามันกว้างอยู่แล้วแล้วก็เฉียงเข็มปุ๊บสร้างแนวเส้นปิดหน้าเข็มฟุ้งนิดนึงฝึกการใช้หน้าเข็มนะครับพวกเข็มแบนพวกอะไรพวกนี้เวลาทำงานเนี่ยมันทำให้เราจบเร็วนะครับผมดูแนวเส้นก็เมคความเข้าใจเข้าไปหน่อยแล้วค่อยเคลือบแสงเงาทีเดียวนะนะฮะจริงๆเราก็เอียงหน้าเข็มเข้าไปได้ใช่ไหมครับเอียงให้มันแบบค่อยๆแทรกเข้าไปก็ได้นะฮะสียี่ห้อนี้โคตรดำเลยสปีดละที่เป็นแบ็คเนี่ยหนังเทียมก็คือหนังเทียมอ่ะมันแข็งนะต้นปักก็จะยืดนิดนึงคืออันนี้มันของอันนี้นี่ครับของไดนามิกใช่ไหมครับทำไมมันเหนียวจังเลยใช่ไหมลงแสงเงาก็เมื่อผมทำพื้นผิวเสร็จลงแสงเงาเลยครับเคลือบสารลายเขียนไหมครับเห็นไหมสารลายนี้อันนี้คือเคลือบแสงเงาแล้วเคลือบลักษณะสารลายนี้แล้วก็ลายนี้เห็นไหมแสดงว่ามันโดนการเฉือนปิดใช่ไหมครับเฉือนสารแบบลักษณะเนี่ยสารปิดบิดหน้าเข็มที่2นะครับผมก็เมคให้มันดูนุ่มละมันยังมีร่องรอยของความเป็นขนอยู่นะครับมันจะต้องไม่เป็นแผ่นกระดาษเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้มันเป็นแบบมีความมันวาวมันด้วยนะครับคือทำอารมณ์ของขนมันอยู่นะครับเขียนเงาหลอกซ้อนเข้าไปนะครับเห็นไหมบางทีผมดอดลงค้างแบบนี้เฉยนะครับก็ดอดค้างนะครับเดี๋ยวนี้เขามีเข็มเบอร์หนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอครับมีครับเข็มเบอร์หนึ่งไอเอลเขามีครับเอาไว้ทำพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะใช่ครับทั้งขนนี่ผมก็ใช้วิธีการวางดอกเฉยๆครับค่อยเช็ดมานะครับหนังเทียมมันลบง่ายไงแล้วก็เคลือบนะครับทำพื้นผิวเสร็จก็เคลือบแบบนี้เลยเนี่ยเคลือบทับนะครับไล่มาเคลือบทับคือทำพื้นผิวเสร็จแล้วก็เคลือบทับเนี่ยมันจะทำให้ฝังวัตถุไงครับให้มันดูกลมดูลึกดูตื้นดูหยาบดูด้านอันนี้ครับตัวนี้ลึกหน่อยก็เป็นไงครับเคลือบทับดำแน่นหน่อยก็ดันออกมาจังหวะนี้มองไกลๆด้วยนะครับเนี่ยผมดันให้มันดำแน่นก็คัดเข้าไปเลยขนนกก็ใช้ความเข้าใจของอารมณ์ขนนกละเนี่ยดูผมจะดูลายเป็นหลักนะฮะนะใช้วิธีการวางดอทเฉือนนิดเดียวนะครับดูลายเป็นหลักนะครับยังไงก็ต้องมีร่องรอยของความเป็นขนนกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้เห็นมันนิดนึงนะครับว่าเป็นแนวเส้นขนเรียงตัวกันมาแบบนี้แล้วก็ใช้แสงเงาครับเป็นเคลือบครับให้ขนนกดูตัวกลมนะครับทำขนเสร็จก็เคลือบแสงเงาครับให้โครงสร้างแสงเงาถูกต้องเห็นไหมสารปิดลายเข็มนะครับผมก็จะเริ่มสารปิดลายเข็มละตัวนี้ปล่อยเข็มยาวหน่อยนึงนะครับ
ป่ายางรถไถยากกว่านี้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นก็เราค่อยๆเก็บใช่ไหมฮะเก็บในเรื่องของฟอร์มโครงสร้างให้มันดีๆครับตัวสำคัญเลยฟอร์มโครงสร้างจะต้องไม่เสียไม่เพี้ยนนะเนี่ยผมต้องเหมือนรักษาไปที่ฟอร์มโครงสร้างแล้วก็ปิดลายเข็มสำคัญคือการปิดลายเข็มตรงไหนลงแสงเงาก็เคลือบนะฮะแต่ยังต้องมีเหมือนมีลักษณะของขนอยู่นะฮะลดค่าสีด้วยน้ำไล่มาอันนี้เคลือบแสงเงาก่อนนะครับเคลือบให้ดูกลมเนี่ยผมก็เคลือบแสงเงาให้มันดูกลมก่อนเคลือบนะครับมันไม่ได้ยังไม่ได้เช็ดดีไงแต่ที่แน่ผมกำลังลงให้เป็นเหมือนกับว่าวัตถุตัวนี้กลมไปด้านหลังยังไงนะครับมีความกลมไปด้านหลังมันต้องใช้น้ำมันหรือเปล่าพวกนี้เนาะเช็ดเหนียวมากเลยเนาะเขาฝึกกันแบบนี้นะไอตัวไดนามิกนี่นะก็ไล่ไปนะครับทีนี้ก็เริ่มเก็บละผมเก็บให้มันความตึงของฟอร์มตัวก็อยู่ตรงนี้เวลาเช็คงานผมจะเช็คไกลๆหน่อยนะครับมันยังต้องมีนั้นนะครับอย่าลืมนะครับความเป็นพื้นผิวนะครับของตัวนกเองนะครับยังต้องมีความเป็นขนนกด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นอีกรูปหนึ่งเลยรูปเหมือนตั้มดินน้ำมันนะอันนี้ผมก็รักษาโครงสร้างก่อนครับสำคัญก็คือในเมื่อหนังเกลียวลบยากผมก็รักษาโครงสร้างก่อนทีนี้จะสลับกับการใช้เข็มกลมไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำโครงสร้างก่อนก็เฉือนและเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมนะครับสั้นบ้างยาวบ้างนะครับที่แน่ก็ต้องเป็นค้นหากันนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บดีเทลก็ค่อยเก็บมาทีใช่ไหมฮะมันเช็ดยากเพราะว่าหนังเทียมก็จะลบง่ายนิดนึงผมก็เลยว่าใช้วิธีการขึ้นโครงสร้างก่อนขึ้นโครงสร้างด้วยเข็มแบนเลยแล้วก็ค่อยเข็มกลมมาเก็บให้มันงานละเอียดใช่ไหมฮะผมก็ขึ้นเป็นลักษณะเข็มแบนเล็กๆก็ปล่อยไว้นะครับมันเช็ดยังไม่ได้เช็ดนะฮะผมว่างานสักเนี่ยต้องเหมือนกับว่ามีพื้นผิวหน่อยไม่ให้มันโป่งนะครับนึบรักษาโครงสร้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาก็จะเห็นว่าผมใช้วิธีการเหมือนเฉือนนิดเดียวเพราะขนนกมันไม่ใหญ่ไงผมมองว่าขนนกมันเล็กๆนิดเดียวก็ใช้วิธีการเฉือนเอาฮะนะผมเฉือนเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมขนหากันนะครับก็คือยังมีความเป็นขนนกอยู่นะครับแค่เรายังไม่ได้เคลือบแสงเงาให้มันจัดจ้านใช่ไหมครับถอยมองไกลด้วยจังหวะนี้นะผม
ครื่องกำลังดีมากเลยฮะคือมอเตอร์มาบูชินะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเก็บมาแต่ว่าตอนนี้คือผมไล่เรื่องของโครงสร้างก่อนนะครับเดี๋ยวมันหายแล้วก็ค่อยมาเคลือบเอาทีเดียวนะเคลือบแบบเนี่ยผมก็ยังต้องมีรูปทรงของความเป็นขนนกอยู่นะครับหลังจากนั้นเคลือบโครงสร้างให้มันถูกต้องหน่อยนะครับว่ามันอยู่มิติไหนไล่มาก่อนนะครับจะเกือบจบน้ำสปีดละนะฮะฟอร์มเวลาเช็คงานครับเช็คหัวถึงท้ายอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างนี้เลยผมนะเช็คงานอันนี้คือเช็คงานว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งกันและกันนะผมเช็คแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าอย่างนี้เราก็เมคเอาก็ได้ครับไม่ค่อยอันนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นลูกทรงไม่ได้ยากเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เมคเอาผมก็ดูเป็นหลักก่อนก็ดูนะปิดหน้าเข็มครับฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆเบอร์ฝึกเข็มแบนอ่ะมันจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันเต็มเร็วไงนะผมก็มันอยู่ที่เนี่ยผมก็ดูความเข้าใจก่อนเช็คอนาโตมีนิดนึงนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ด้วยเคลือบกระดูกตรงนี้ปึ๊บเช็คต้องดูแบบซะแต่ว่าสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจในเรื่องของตัวเราด้วยในเรื่องของพื้นผิวใช่ไหมครับไม่งั้นมีแบบแล้วก็ถ่ายทอดยากเพราะว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องอารมณ์พื้นผิวไงฮะผมก็เลยว่าสำคัญก็คือพยายามจับอารมณ์พื้นผิวหน่อยว่าพื้นผิวนั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ใส่จินตนาการเราเข้าไปในเรื่องของฟิลลิ่งนะครับโครงสร้างที่ถูกต้องเนี่ยผมก็เริ่มใส่พวกนี้เข้าไปใช่ไหมฮะเนี่ยปึ๊บมันจะต้องมีอารมณ์ของขนนกไงผมว่าไม่งั้นจะดูเป็นตัดกระดาษทางบ้านก็ใช้วิธีการใช้อะไรนะเขาเรียกน้ำมันจอนสันใช่ไหมฮะที่เบบี้ออยล์เช็ดก็ได้นะครับผมก็ซุปเมคเอาละเพราะว่าดูแค่โครงสร้างเป็นหลักเนี่ยผมดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับขึ้นโครงสร้างก่อนแล้วก็เป็นไงฮะค่อยเช็ดได้นะทีนี้ก็ตีกรอบที่เราเมคไว้ก็คือแสงเงาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็ยังไม่ได้เคลือบแสงเงานะฮะเพราะว่าผมต้องการให้เห็นเหมือนกับว่าอารมณ์ของเส้นขนอยู่นะครับนี่ก็เช็ดออกก่อนนะครับไม่มีการแห้งเลยนะแล้วไอ้ตอนนั้นเราใช้อะไรน้ำยาลอกลายตัวไหนครับตัวนี้เหรอลายนักเรียนเรียนตัวเองเหรอแต่รักษาให้แห้งอ๋อเขามีทิศอย่างนี้เองนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละถึงจะเป็นเร็วถอยดูนิดนึงก็ได้เข็มกลมหน่อยใส่หัวมันออกไปตรงนี้เนี่ยก็อย่างผมว่าขึ้นโครงสร้างเดี๋ยวเคลือบแสงเงาหน่อยเดียวก็นั้นแล้วฮะแต่เข็มกลมเข็มเบอร์หนึ่งก็
เออเครื่องอยากได้สักตัวเลยนะเขียนเป็นตัว C ครับตาเนี่ยเอาตาไว้ก่อนนะโอ้ใช้รอบแรงเหมือนกันนะผมก็จะเก็บตาไว้ก่อนนะนี่ฮะคอร์สออนไลน์ก็ผมก็จะสอนแบบนี้แหละก็คือการจัดเดี๋ยวต่อไปก็แบบหัดอธิบายเช่นฝึกพวกแสงเงาเป็นไงก็ต้องฝึกการสานหน้าเข็มสานหน้าเข็มเพื่อให้แม่นหน้าเข็มใช่ไหมครับไม่งั้นเวลาไปทำงานเนี่ยมันต้องแม่นความละเอียดของการสานเนี่ยผมก็ดูปุ๊บดอทละถ้าเป็นหัวนกเนี่ยต้องดอทละเพราะขนสั้นเนี่ยขนสั้นเราต้องดอทละเนี่ยก็ดอทช่วยนะครับถ้าเป็นขนสั้นเราก็ต้องดอทฝากแชร์ด้วยนะครับเนี่ยก็คือเห็นไหมอันนี้คือสิงโตหมาป่าอะไรพวกนี้ทำเหมือนกันหมดครับสิงโตหมาป่าอะไรพวกนี้จับอารมณ์เหมือนกันนะคืออารมณ์ของพื้นผิวก็ยังให้ดูผมยังให้มันดูความเป็นขนนกอยู่นะครับนะผมก็สวัสดีครับสอบถามเข้ามาได้นะครับคิวก็เห็นไหมเริ่มไล่มาละเริ่มเป็นเรียลลิติกมากขึ้นละเริ่มเป็นอารมณ์ขนนกใช่ไหมครับคือมันมีพื้นผิวไงผมก็เลยต้องจับความเข้าใจไปเรื่องของพื้นผิวด้วยนะครับนะผมก็ต้องมีความเข้าใจของตัวเองด้วยว่าปากนกน่ะต้องมีขอบปากนะยังมีเห็นร่องรอยของอะไรอยู่ใช่ไหมครับขนนกที่หัวมันก็ต้องเป็นที่หนีบดอทเพราะอะไรเพราะว่าขนสั้นเนี่ยผมก็ต้องดอทออกมานะเนี่ยก็ดอทออกมาให้เป็นฟอร์มโครงสร้างตัวนี้สำคัญนะฮะอันนี้โดนแสงมากผมปล่อยเลยกล้าปล่อยนะเพราะว่ามันโดนแสงจัดไงถ้าเราเนี่ยบางทีผมปล่อยอย่างนี้เลยโดนแสงจัดก็ต้องกล้าปล่อยใช่ไหมฮะนะมันดูแล้วมันยังสาดตาอยู่นะครับแบบเรายังอ้างอิงของเราอยู่ยังอ้างอิงความเข้าใจของผมอยู่ผมก็เหมือนกับว่าใส่จินตนาการเองเข้าไปหน่อยว่าอัตลักษณ์นกเนี่ยยังต้องมีอะไรบ้างนะที่เป็นสำคัญอยู่นะขนนกสั้นเนี่ยเรียลลิสต์ละถ้าเก็บแบบนี้นะก็คือไม่เดินเรียบไงฮะเดินเรียบมันจะไม่เป็นไม่เป็นขนนะฮะเราเลยเดินเป็นลักษณะสายตาเดี๋ยวขึ้นภาพรวมอีกก่อนนะครับผมก็ต้องขึ้นภาพรวมก่อนว่าปล่อยมองไกลๆตรงนี้นะครับเ
นะไม่เดินเรียบครับเดินเป็นขนนกเนี่ยผมเดินเป็นขนนกนะครับเพื่อให้มันดูแบบไม่เรียบมากนะฮะรับเดียวจะเสร็จเลยแล้วก็ทีนี้ก็เคลือบแสงเงาหรือเข็มแบนก็อันนั้นแหละอันนี้ก็ค่อยเก็บรายละเอียดขึ้นฟอร์มก่อนกันปึ๊บเห็นนะผมก็ดูฟอร์มปึ๊บหัวอยู่ตรงฝั่งนี้ปลายเขียนเป็นตัว C ครับมันจะได้มีแววนะมีแววของตานะแล้วก็ใช้เข็มแบนอีกนะครับแล้วก็เคลือบแสงเงาเก็บนิดหน่อยนะครับเคลือบแสงเงาเก็บนิดหน่อยก็จอบอนะครับฝากแชร์ด้วยนะฮะผมมาทุกวันอังคารนะครับแล้วก็อุปกรณ์เราสั่งกี่วันส่งถึงนะครับ3วันเนาะเผื่อคนดูด้านย้อนหลังก็มันถึง2วันครับมันดีกับสังคมใช่ไหมฮะแบบไปสร้างรายได้ได้อย่างนี้นะครับกลุ่มมาแชร์เนี่ยคือมันแชร์ออกนอกก็ได้นะครับไม่งั้นผมกินเหล้าอยู่ที่ห้องนะครับ ฝากแชร์ด้วยนะครับเผื่อให้เป็นประโยชน์ไปถึงคนอื่นนะไม่งั้นไปหานั่งกินร้านเหล้าแล้วนี่ เนี่ยฮะเฉือนฝึกแม่นหน้าเข็มครับฝึกแม่นหน้าเข็มเนี่ยปัดผมก็เลยว่าประเด็นของมันน่ะคือต้องฝึกสานเข็มมานะครับฝึกสานเข็มแล้วก็อุปกรณ์ก็สามารถสั่งได้เลยครับใต้ข้อความเนี้ยเดี๋ยวจะมีแอดมินเนี่ยเขานั่งตอบนะครับเขามีแอดมินตอบเลยนะครับไม่ต้องไปสั่งที่เพจที่อะไรใต้ข้อความคลิปนั้นเลยครับมันเด้งขึ้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายก็เดี๋ยวผมแปะไปให้นะครับก็คือเขาจำหน่ายพวกอุปกรณ์กระเป๋าหมดครบหมดครับแล้วผมก็ใช้พวกนี้ก็อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยฮะก็ใช้แบบนี้ฮะไม่มีการเซลล์ไม่มีการลดราคาอะไรของเขาก็เหมือนกับว่าใช้ได้จริงอะไรเงี้ยก็อยู่ที่กำลังของทรัพย์เราใช่ไหมครับว่าเราไหวเท่าไหร่นะครับมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นที่หลักเท่าไหร่ครับหลักพันนะหลักพันก็เป็นพวกอย่างนี้แล้วครับแล้วก็ผมว่ามันมีพวกนี้ติดตัวไว้มันพอได้รายได้ครับวันละ500มันไม่น้อยนะปริญญาตรีทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยนั่งรถเมล์ไปอีกนะครับก็ยัง500นะแต่นี้เราได้ก็มันก็โอเคแล้วใช่ไหมครับขึ้นชื่อว่าเป็นรายได้แล้วก็ต้นทุนถ้าสมมุติว่าจะเริ่มมือใหม่เนี่ยต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ผมมองชุดกระเป๋าไงฮะเอาที่ไปที่ชุดกระเป๋าก่อนเขามีชุดกระเป๋าเกรดแบบมือโปรเปิดร้านก็คือรับลูกค้าได้ก็อยู่ที่ถ้าเป็นชุดเราเลือกได้นะครับเลือกของเลือกอะไรพวกนี้ก็ 3,500 นะครับก็จะมีสีมีกระเป๋ามีอะไรพวกนี้ชุดสุดด้วยนะอันนั้นแหละครับเริ่มต้นหลังจากนั้นเราค่อยซื้อเสริมเอาอยากได้อะไรที่มันพิเศษแล้วก็ค่อยสั่งเสริมก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมมองว่าแนะนำไปที่เริ่มต้นก่อนมันก็เหมือนที่ผมใช้เนี่ยฮะแล้วก็ไปดูประเด็นของการฝึกนะครับว่าฝึกจุดไหนเป็นจุดหลักเห็นไหมผมใช้วิธีการเห็นไหมมันจะได้เป็นอารมณ์ขนจริงๆใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเนี่ยผมดูเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ขนของงานจริงๆดูความเป็นขนนะครับสิงโตหมาป่าเสือนะมันดูความเป็นขนมากกว่าใช่ไหมครับเนี่ยนี่ก็คือการใช้เนี่ยฮะดูเป็นขนมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็เป็นไงครับเคลือบแสงเงาเป็นอันจบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือใช
ช้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นผิวเห็นไหมผมไม่ได้เดินเส้นคมเลยฮะเนี่ยก็เป็นไงฮะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็เราแค่รู้วิธีการทำงานของอุปกรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับแล้วถ้าเรียนออนไลน์อยากได้ใบประกาศล่ะไม่ห่วงครับสามารถทำมันสอบได้ครับผมทำวิธีมาแล้วนี่อยู่ที่เราละจะสวยแล้วพอแบบไหนนะครับแบบผมก็ใส่รายละเอียดเข้าไปหน่อยนะเครื่องตัวนี้ก็แบบพันกว่าบาทเองไม่ถึง 2,000 ก็โอเคนะครับก็เหมาะกับผู้หญิงเนาะมือเครื่องก็กำลังดีเห็นไหมก็ใช้ได้หนังเทียมมันยังปักเข้าไงฮะคือเดี๋ยวนี้เครื่องเขาก็พัฒนามาค่อนข้างหลากหลายแล้วเนาะเห็นไหมผมกล้าปล่อยหัวแบบของนกไปเลยเพื่อให้มาโดนแสงวาวแสงจัดใช่ไหมครับเนี่ยนี่เคลือบแสงเงาแล้วนะครับเคลือบเมื่อเราทำพื้นผิวเสร็จปุ๊บเคลือบแสงเงาถูกต้องนะครับนะเคลือบฝังพื้นผิวนะครับฝังพื้นผิวงานด้วยการเคลือบแสงเงาเนี่ยผมก็เคลือบแสงเงาก็คือฝังวัตถุละให้เป็นเรียลลิสต์มากขึ้นนะครับด้วยการฝังวัตถุเลยเนี่ยก็คือเนี่ยอันนี้ดอทให้เกิดเส้นขนหน่อยเห็นนะแล้วก็ดูดีๆนะครับเนี่ยผมก็เห็นไหมดอทเฉยๆครับดอทเฉียนนิดนึงก็ดอทเฉียนให้มันเกิดขนนกนะฮะคือผมก็ดอทเฉียนนิดนึงนะครับเนี่ยทีนี้จะเก็บรายละเอียดก็เนี่ยฮะก็คือดอทเฉียนเพื่อให้เกิดเป็นขนนกเห็นไหมดอทเป็นสามเหลี่ยมก็มีนะฮะเนี่ยก็ประมาณนี้อย่างถ้าผมแนะนำก็คือไม่ควรเว้นพื้นที่ว่างอ่ะมันทำให้มีพื้นผิวใช่ไหมครับเราควรเป็นลักษณะยังไงให้มันมีพื้นผิวก็คือเนี่ยผมก็ใส่มากกว่าแบบนะเก็บเราดูแบบก็คือมองไกลๆละเนี่ยผมก็เริ่มเก็บละเคลือบแสงเงาละอันนี้ผมเคลือบแสงเงาโครงสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับก็คือใส่ลักษณะเคลือบแสงเงาไปเลยนะครับเนี่ยเคลือบแสงเงาไปเลยนะครับสุดท้ายแล้วมีคำถามไหมครับสามารถถามได้เลยเดี๋ยวผมไล่ไปด้วยตอนนี้คอร์สเรียนตลอดชีพก็15,000นะครับแล้วก็ออนไลน์ก็มี 5,500 กับ 8,500 5,500 ก็ไม่ได้อันนั้นไงฮะไม่ได้อุปกรณ์ก็เรียนแบบนี้ครับแต่มันจะมีกลุ่มแล้วก็มีไลน์นะครับไว้ให้นักเรียนส่งงานประจำวันทุกวันนะครับจะมีเหมือนการเรียนตลอดผมก็จะไปคอมเมนต์แล้วก็มีในเฟซกลุ่มปิดใช่ไหมครับที่เขาจะไปทบทวนได้นะครับแล้วก็ส่วนมาแชร์เนี่ยก็เดี๋ยวจะเวียนเทคนิคเวียนช่างเวียนอะไรมานะครับก็คือ Dream Art เป็นสตูดิโอที่มีช่างหลากหลายใช่ไหมครับก็จะมาแชร์ตามแต่ละเทคนิคต่างๆเห็นไหมตอนนี้ผมก็ทำให้มันดูรู้สึกว่ามีพื้นผิวอย่างผมมองว่างานสักเนี่ยสำหรับคนเอเชียเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามีพื้นผิวหน่อยใช่ไหมครับผิวเขาเข้มอย่างเงี้ยเราก็เป็นไงครับพยายามใส่พื้นผิวให้มันดูหยาบด้านมันวาวนะครับเนี่ยผมก็ดู
เนี่ยเก็บนิดเดียวครับมันมีผลของเรื่องของแสงเงาใช่ไหมฮะก็เคลือบทั้งตัวเลยทีนี้แสงเงาก็เคลือบแบบนี้นะอันนี้คือเคลือบพื้นผิวละเคลือบพื้นผิวเนี่ยวิธีการเคลือบพื้นผิวก็คือเคลือบแสงเงาไปทั้งตัวเลยเห็นไหมให้โครงสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับไม่ปล่อยให้มันโล่งโปร่งนะครับมันต้องมีเนื้อของแสงเงาอยู่เนี่ยก็ไล่มาตรงนี้ว่าแสงเงาปุ๊บเอามันหลุดเข็มไม่ปล่อยเนื้อโล่งโป่งนะฮะใช้วิธีการเคลือบแสงเงาอ่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีพื้นผิวเนี่ยเคลือบแบบเห็นไหมผมเคลือบแบบนี้เลยเนี่ยเพื่อให้มันกลมมันโค้งมันเว้าไปด้านหลังใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าแบนอ่ะผมก็ดูใหม่คนด้านหลังมันมาหลอกตายฮะแล้วก็ผลักมันออกไปนะครับเนี่ยผลักเนี่ยผมก็ผลักเคลือบออกไปเนี่ยมันดูหัวใหญ่ใช่ป่ะเพราะว่าด้านหลังไงเนี่ยก็ผลักเนี่ยดันออกก็คือเนี่ยเนี่ยผมก็เคลือบแสงเงาลักษณะแบบนี้เลยก็คือเห็นไหมเคลือบแสงเงาผลักแสงเงาออกไปด้วยกันเคลือบวัตถุนะครับระวังมันหลอกตานะครับเนี่ยแล้วก็ยังเป็นแนวขนอยู่ให้เป็นแนวขนอยู่นะครับนะแล้วก็นะดูเป็นแนวขนไปปึ๊บก็ใช้เข็มแบนฝึกใช้เข็มแบนนะครับมันจะทำให้เราแม่นหน้าเข็มนะเวลาทำงานมันนะทำให้เราจบง่ายนะครับเนี่ยผมก็ดอดเอียงดอดสามเหลี่ยมเนี่ยเอียงสามเหลี่ยมเอานะครับก็คือเฉือนแนวเฉือนแนวโครงสร้างนะครับแล้วก็ดูทิศทางของขนด้วยการวางเหมือนเม็ดดอทเอาอะวางดอทเร็วๆเอาใช่ไหมฮะนี่ก็คือเคลือบแสงเงาเข้าไปช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะดูกระดูกนกเพี้ยนก็คือมันมาจากตรงนี้เนี่ยเคลือบแสงเงาเห็นไหมอันนี้ผมเคลือบแสงเงาแล้วให้ดูกระดูกนกมันมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขนเนี่ยเป็นขนปุยๆมาจากของกระดูกนกกระดูกนกจะอยู่ถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยแขนของนกทีนี้ก็เคลือบโครงสร้างนะครับถ้ามีสีขาวก็ใส่สีขาวเข้าไปด้วยนะฮะคือเราไม่ปล่อยผมคิดว่าทำงานสักงานวาดรูปเนี่ยมันควรจะเป็นไงครับมันควรจะมีพื้นผิวที่เต็มแน่นไม่ควรแบบปล่อยพื้นที่โล่งใช่ไหมครับเนี่ยเคลือบตามันนิดนึงหน่อยตามันลอยแล้วก็เคลือบเข้าไปเลยฝังเข้าไปเลยตรงนี้ก็มีแสงเงาของกระดูกนะฮะกระดูกก็เป็นไงครับก็ยังต้องมีร่องรอยของขนอยู่นะผมก็เคลือบไปเลยแบบนี้นะครับเพื่อให้มันดูมีความเป็นขนนกนะครับดูลายดีๆนะครับตรงนี้มันหลอกตาอยู่เนี่ยผมก็เห็นไหมก็เคลือบเป็นลายมันหน่อยนะครับมันจะไม่มั่วนะครับลาย
ลายของขนลายของอะไรพวกนี้มันจะมีทิศทางมีอะไรของของลายมันอยู่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เห็นไหมผมดันหน้าเข็มเอียงสามเหลี่ยมแล้วก็ดันหน้าเข็มไปเอาเพื่อให้ไปอยู่ด้านหลังละเคลือบนะครับปล่อยกล้าปล่อยสว่างปลายขนก็ลดค่าสีด้วยน้ำเห็นไหมครับปั่นเคลือบหน่อยเดี๋ยวมันลอยมาอยู่ด้านหน้ามิติมันจะอยู่ด้านหน้ามันจะแข่งกันกับปีกนี่ไงใช่ไหมมันอยู่มิติหลังความเข้าใจของเราไปเนี่ยฮะกดมันลงหน่อยไม่งั้นมันจะลอยออกมาอยู่ด้านเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยผมก็อันเนี้ยเคลือบแสงเงาเนี่ยเคลือบแสงเงาให้ผักไปอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยเคลือบแสงเงาปีกมันดูบินไม่ขึ้นมันสั้นไปนะครับก็เนี่ยผมก็ใส่เคลือบอันนี้โดนแสงสว่างหน่อยที่แน่ๆตรงนี้จะเป็นเงามืดลงไปนะถ้าอย่างนี้จะทำให้งานดูอะไรอยู่หน้าอยู่หลังใช่ไหมครับเทคนิคการเคลือบไงฮะลดค่าสีด้วยน้ำตรงนี้มันลอยแล้วก็เคลือบมันลงไปอีกหน่อยมองไกลๆละจังหวะนี้เราต้องมองไกลๆละเดี๋ยวเราต้องมองแบบไกลๆมีรีเฟล็กซ์แสงนิดนึงตรงนี้มันลอยนะครับลอยคือมันจะขาวมาเท่ากันกับแสงไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นไงฮะแล้วก็กดมันลงอีกเนี่ยหัวนกมันต้องกลมไปด้านหลังแล้วก็ดูปีกตรงนี้ไม่มีกระดูกใช่ไหมครับไม่มีกล้ามบินแล้วก็เช็คใช้กล้องมือถือเช็คครับจังหวะเนี้ยใช้กล้องมือถือเช็คเนี่ยผมก็ต้องใช้กล้องมือถือนะครับถ่ายเช็คละถ้าเป็นจังหวะนี้ก็คือเช็คสัดส่วนของงานละก็เคลือบด้านล่างนะครับแสงเงาที่มีขานะครับเนี่ยก็จบที่เหลือก็ปล่อยเป็นขนระยิบระยับนะครับถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะไม่มีขนนะครับมันจะแห้งนะมันจะแห้งอันนี้ผมต้องสร้างขนให้มันด้วยนะครับหลังเช็คหลังเห็นไหมแนวหลังปุ๊บมันจะต้องกระดูกอะไรอย่างเงี้ยมันยังดูบินขึ้นอยู่นะครับเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องดูว่าไม่ใช่นกมันบินไม่ขึ้นเนี่ยมันแอ่นเนี่ยตรงนี้ต้องรับลมนะใส่ความเข้าใจแล้วครับเนี่ยความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นไงมันต้องรับลมหน่อยความแอ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันไม่งั้นมันดูแล้วไม่บินไงมันดูแปะไงผมก็ต้องเข้าใจว่าคีบหางคีบอะไรพวกนี้มันต้องรับลมไงตัวก็ต้องกลมใช่ไหมครับเนี่ยตัวลำตัวก็กลมหน่อยก็อันนี้เคลือบละแบบมันก็ไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับผมก็ใส่เห็นไหมใส่ความเข้าใจของเราเข้าไปไหนล่ะแม่ผมก็ใส่เพิ่มเติมก็คือใส่ความเข้าใจของเราเข้าไปด้วยคือความเป็นลุนิติกนะก็คือเดี๋ยวค่อยดูตอนนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังทำเป็นลักษณะเนี่ยทำเป็นเรียลลิติกมากขึ้นนะครับมีคำถามไหมฮะจะเสร็จแล้วที่เหลือมันเก็บได้ไปเรื่อยฮะสวยแล้วพอมั่นใจแล้วก็ลงลายเซ็นเลยนะผมก็ใช้กล้องโทรศัพท์เช็คในเรื่องของ
ครงสร้างแสงเงานะครับผมก็ดูนกการบินขึ้นของนกเนี่ยตัวนี้ก็พอแล้วนะครับทีนี้เราก็เคลือบเทคนิคเคลือบแสงเงาก็เลยกลายเป็นว่ามันใช้กับทุกงานครับก็คือมันเป็นตัวเคลือบโครงสร้างแสงเงาให้มันถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำพื้นผิวเสร็จอย่างผมแนะนำว่าทำพื้นผิวเสร็จค่อยเคลือบแสงเงาให้มันดูว่าอันไหนอยู่ตื้ออยู่หน้าอยู่หลังใช่ไหมฮะด้วยการสารปิดลายเข็มครับผมก็สารปิดลายเข็มนะสารปิดลายเข็มเนี่ยผมก็สารปิดว่าปิดลายนี้เห็นไหมแสงเงานุ่มเนียนอ่ะไม่ใช่ว่าเราต้องไปฝึกตัวนั้นไปฝึกตัวเข็มแบนเข็มกลมนะครับมันจะได้เป็นไงฮะมันจะได้ละเอียดในเรื่องของเวลาที่เราสารลายเข็มไงหลายคนน่ะไม่เนียนเพราะว่าสารลายเข็มอ่ะอันนั้นไงฮะอันนี้ก็เคลือบนะเคลือบลงไปนิดนึงคัดจะเสร็จละปวดหลังแล้วก็ไปเรื่อยฮะไม่มีคำถามเนาะคุณทวีลองดูมีคำถามไหมฮะเนี่ยตัวนี้กระดูกเหมือนกระดูกหักนะครับผมก็เก็บแต่งมันถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปทิ้งไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวพักเบรกพอดีนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวผมเวลาใครสงสัยอะไรจะถามเดี๋ยวผมเอาป้ายไปแปะให้นะครับเพราะว่าบางทีผมตอบไม่หมดไงเนาะมันก็เลยว่าเดี๋ยวผมเอาป้ายเนี่ยไปแปะที่ในกลุ่มนะครับแล้วก็ค่อยทิ้งคำถามไว้ให้ผมก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปตอบทีเดียวนะครับเพราะไม่งั้นบางทีไม่ได้ตอบหมดเลยกระดูกดูเพี้ยนจบแล้วนะครับก็กี่บาทวันนี้เราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดใช้ต้นทุนก็คือเข็ม2เบอร์ใช่ไหมครับเข็มเบอร์ฮอกเบอร์มันราคาเท่าไหร่ครับวันนี้เราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดสมมติผมรับลูกค้าใช้เข็มละ20 25ใช่ไหมครับครับ25บาทบวกกับเครื่องสักก็ใช้ได้มันก็ใช้บ่อยอยู่เนาะใช้ยาวเลยครับแล้วก็วาสลีนอัฟเตอร์แคร์ตกอยู่ต้นทุนต่อโต๊ะเนี่ยผมว่าครั้งละไม่เกิน200บาทนะครับใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงก็งานมันก็เห็นไหมไม่น่าจะเกิน200บาทนะครับก็หารายได้ได้แล้วแล้วก็อยู่บ้านด้วยนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับไว้เนี่ยนะผมใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะครับมาเรื่องของการสร้างไปเรื่อยครับสอนไม่มีนะโอเคไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็เห็นไหมปิดลายเข็มถ้าใครสนใจเรียนก็ทิ้งไว้ใต้ข้อความนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินไปตอบใครสนใจอุปกรณ์ก็แต่ผมคีนงานก่อนปวดหลังคีนงานก็ใครสนใจเรียนอะไรไอ้พวกนี้ก็ได้นะเดี๋ยวอีกอันนึงเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมผมยังไม่ได้เคลือบพวกกิ่งไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกกิ่งไม้แล้วก็เป็นไงครับเคลือบด้วยเนี่ยเคลือบคือเคลือบพื้นผิวไงคำว่าเคลือบพื้นผิวก็คือต้องเคลือบไปลักษณะฝังแสงเงาของวัตถุงานเห็นไหมผมก็เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ใช้เข็มแบนก็เป็นไงฮะให้มันดูเป็นกิ่งไม้นะครับก็ต้องดูเป็นเปลือกไม้กิ่งไม้ให้ดูเป็นแบบเนี่ยแต่ก็ต้องมีเปลือกไม้ใช่ไหมฮะเนี่ยก็สมมติวาดรูปเรียลลิสติกก็ใบไม้ล่ะนี่ฮะบางทีแล้วก็คือการแม่นยำในเรื่องของหน้าเข็มไงฮะเนี่ยผมก็
ขนเสือขนอะไรก็เหมือนกันครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ปาดเอานิดเดียวก็พอบางทีมันฟิลลิ่งงานนะฮะฟิลลิ่งงานมันต้องการเป็นแบบใช่ไหมเป็นอารมณ์แสงเงาอย่างเงี้ยขนเสือก็เป็นไงครับขนยาวแล้วก็วิบยาวหน่อยขนสั้นก็เป็นไงครับดอทถ้าเป็นอย่างเช่นจมูกเสือก็ต้องดอทถ้าเป็นขนสิงโตก็ต้องวิบเอาให้มันแบบเป็นขนยาวฮะใช้เข็มแบนได้ไหมได้ฮะเนี่ยก็คือเข็มแบนได้ไหมได้นะครับเช่นเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับผมทำเป็นสามเหลี่ยมคือถ้าเป็นใหญ่ๆก็คือแบบนี้เนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นแบบเฉือนแบบนี้ใช่ไหมฮะผมทำล้มไปล้มมานะครับเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมไม่งั้นมันอารมณ์พื้นผิวก็ต้องเป็นไงมันก็ยังต้องมีความเป็นพื้นผิวอยู่อันนี้ผมก็เคลือบเห็นไหมเคลือบทับให้มันดูมิติมันถูกต้องนะครับทีนี้งานถ้ามันงานมันดูแล้วมีพื้นผิวอ่ะมันดูเต็มกว่าเนี่ยผมว่ามันดูแบบใช่ไหมสำหรับงานสักเนี่ยมันต้องดูแน่นนะครับไม่งั้นโป่งแสงเนี่ยก็เคลือบแสงเงาเข้าไปทับแล้วก็ถอยมองไกลๆครับจังหวะอย่างเงี้ยถอยมองไกลๆแล้วก็เคลือบทับเนี่ยนะครับริ้วลมก็ต้องแอนหน่อยเนี่ยผมก็อาจจะแอนมาแบบนี้ก็ได้เนี่ยแค่อย่างนี้ก็คือมันควรจะอยู่แบบใช่ไหมมันต้องอยู่แบบอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าผมเมคนะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นริ้วลมรับใช่ไหมครับไม่งั้นมันดูบินไม่ขึ้นเนี่ยก็จบข่าวแล้วครับที่เหลือก็มีอะไรก็ใต้ข้อความครับฝากแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็เราก็มาไลฟ์ต่อนะครับในทุกสัปดาห์นะครับบวกกับสนับสนุนโดยคุณทวียานยนต์ไม่ใช่ไปเรื่อยนี่นะก็มันจะดูเริ่มดูแอดลมมากขึ้นฮะเราก็ต้องนึกถึงความเข้าใจของจินตนาการเราด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยผมก็เอาแบบมาใส่ทีเนี้ยเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็แบบนี้นะครับผมก็เราก็ใส่ใช่ไหมเหมือนกับว่าเราใส่จินตนาการของเราสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวดูสุดท้ายก็นี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับต้องถอยมองไกลๆแล้วล่ะนะต้องจับมาแกะให้ดูว่าแสดงว่าวันนี้สิ่งที่ผมทำก็คือผมใช้ในเรื่องของความเข้าใจของอารมณ์ของขนนกเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเห็นนะใช้เทคนิคใช้เข็ม2เบอร์นะครับแต่จับความเข้าใจ1โครงสร้างจับความเข้าใจ2คือพื้นผิวนะครับเอาแสดงว่าผมก็เอาฟอร์มของนกตัวนี้มาเห็นไหมแล้วก็มาใส่เรื่องของความเข้าใจเป็นพื้นผิวเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเช็คนะครับมองไกลๆแบบนี้ให้มันเกิดมิตินะครับแล้วก็ใครมีคำถามมีอะไรก็ทิ้งไว้ใต้ข้อความแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับเทคนิคพื้นผิวเท็กเจอร์ขนนกครับผมกดปึ๊บเพะเนี่ยนะปั๊บเดี๋ยวสมัครอันนี้จัดสมัครอะไรนะสมัครเคกันที่โฟร์ไนท์โอเคด้วยคุณทวีด้วยนะจบเพลงเท่านี้นะครับ